สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติวันนี้มาอัปเดตยูคาลิปตัสนะครับสายพันธุ์ก็ดูเลยนะครับนี่ K58 นะครับผม K58 สายพันธุ์ K58 ก็ถ้าต้นสูงได้ขนาดนี้ก็ถือว่ารอดนะครับผมก็มีบางต้นที่รอดนะครับบางต้นที่เล็กๆ ก็ไม่รอดตายไปเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น K58 นะครับผมก็หวังว่าขอให้รอดตรงนี้เราปลูกผสมผสานทั้ง K58 และ K7 นะครับนี่ครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามันย้อนแสงนะครับผมตัวนี้เป็นสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติแห่งที่2นะครับผมแห่งที่2ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับถ้ามีฝนหลงฤดูมาสักหน่อยนี่ก็จะโอเคอยู่นะครับนี่ครับผมก็ขอให้รอดแล้วกันนะครับต้นไม้ที่ตรงนี้จะทำทางนะครับนี่ต้นไม้ก็โหโตขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาดินมากบถมนะครับเพราะว่าเราจะทำทางเข้าที่ดินนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะต้องให้แม่โคขุดออกนี่อย่างนี้ต่อหรือถ้าขุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาดินกบเลยนี่ครับก็บางต้นก็รอดบางต้นก็ตายไปนะครับตายเยอะพอสมควรอย่างนี้ต้องมาช่วยมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดึงไอ้เถาวัลย์พวกนี้ออกเนี่ยจริงๆก็อยากจะตัดด้วยแต่ว่าเอาเท่านี้ไปก่อนมันน่าจะตายแล้วแหละเถาวัลย์พันก็ต้องแกะออกตรงนี้หายหมดแล้วตรงนี้น่าจะโดนเหยียบมั้งไงมาตรงนี้ไม่ค่อยมีต้นนะครับไม่ค่อยมีต้นก็เดี๋ยวจะเอามาซ่อมอยู่นะครับนี่ครับทางรถยิ่งเราจะทำทางตรงนี้นะครับต้นไม้ป่าพวกนี้ก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะครับเนี่ยอย่างต้นกุ้งต้นเนี้ยก็เสียดายอยู่แต่ว่าก็ต้องถมก็หลายต้นหลายตออยู่นะครับผมที่ยังสูงๆเดี๋ยวจะให้แมคโครเขาเข้ามาขุดด้านในนะครับมันก็คงจะพอเข้าได้มั้งครับเนี่ยนี่ครับสายพันธุ์ K58K58 ถ้ามีฝนหลงฤดูมานี่ก็คงจะสวยแต่ว่าตรงนี้นะครับนี่แล้งตายพื้นที่แล้งนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนของเขามันก็โอเคอยู่แหละเดี๋ยวถอนไอ้นี่ก่อนนะครับจริงๆผมเอากรรไกรตัดกิ่งมาด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ลงมาจากรถมองว่าคงตายนะเถาวัลย์ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็มอดม้วยไปแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปสัก 4-5 เดือนนะครับมันจะเหลือขนาดไหนเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปถึงทุ่งเลยทุ่งนาตรงที่เป็นทุ่งนาก็แมคโครน่าจะเดินได้อยู่นะครับเนี่ยต่อแค่นี้ก็คงไม่หวั่นมั้ง SK ก็มองย้อนแสงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทางเดินเข้ามาเนี่ยมันย้อนแสงครับผมลงมาล่างๆนี่ด้านล่างก็จะเป็นK7 ซะส่วนใหญ่นะครับ K7 ก็
ตายไปบ้างนะครับตายบ้างโตบ้างแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นี่นะครับผมก็นู้นทางที่ผมเดินลงมาทางนู้นนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าเดี๋ยวน่าจะไถปลูกมันนะปีหน้าเนี่ยต้นบางต้นก็ตายไปตรงนี้ก็น่าดูแล้วน่าจะฝังล้ำมานะครับเนี่ยดูลักษณะเนี่ยล้ำไม่เป็นไรครับนิดหน่อยก็มันก็คงไม่เสียหายอะไรนี่นะครับยูคาก็สวยงามนะครับนู้นลงไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาขุดบ่อเลยต้นไม้ต้นตรงนู้นไปนะครับนี่ครับที่แปลงทำนาเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับผมเนี่ยไม่ได้ผลผลิตเลยน่าจะเป็นรอยเข้ามาตักน้ำหรือเปล่าลอยล่องลอยเดินเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอารถไถมาปรับแล้วก็ตรงนี้น่าจะปลูกมันสำปะหลังถัดลงไปหน่อยก็จะปลูกหญ้าปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกข้าวไม่เยอะไม่ต้องเยอะครับผมเพราะว่าข้าวราคาไม่โอเคตัวนี้ก็เป็นที่ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเนี่ยตอนแรกเขาก็ปลูกมันสำปะหลังอยู่แต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วแล้วก็ข้างล่างเขาก็ทำนาฝากข้ามไปตรงนู้นก็ของอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ก็คงจะต้องเอาลงหมดแล้วทำเป็นถนนก็วันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตพื้นที่สวนเกษตรพอเพียงแห่งที่2นะครับผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับต้นไม้ที่แตกยอดใหม่เนี่ยก็สวยเลยเดี๋ยวป่าที่ยังหลงเหลือนี่ครับเป็นป่าละม่อนี่ก็จะปล่อยให้มันขึ้นเป็นป่าไปเลยนะครับเป็นป่าส่วนตรงนี้ก็ทำทางไปสูญเสียบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกเพิ่มโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีการย้อนแสงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมสำหรับพื้นที่แห่งที่2นะครับอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเรามาได้พื้นที่ตรงนี้ก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับแปลงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ